มีอะไรไหมไม่ครับแข่งเรือแข่งพายแข่งรถ แข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญแหละวาสนาแถมแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยาก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 ที่จะแข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาแล้วจ้า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 เชียเชียมาแล้วล่ะเพิ่งรู้ว่ามาแล้วมาแล้วมาทำอะไรอุ้ยทำอะไรก็ทำแต่โตพลังแล้วใช่ไหมล่ะบรรลุนิติภาวะแล้วทำอะไรก็ทำไปเลยใช่ไหมแต่มีข้อแพ้นิดนึงสิ่งที่ทำอย่าพูดก็เดือดร้อนเดือดร้อนตัวเราเราไม่ว่าแต่ผู้อื่นก็เดือดร้อนนั้นไม่สมควรทำอย่างยิ่งว่าไปโน่นเข้าไปเข้าไปโอ้โอ้มีใครบ้างที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับค่อยๆพักพวกเพื่อนฝูงกระติดหนึ่งเผื่อเวลากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่ยังไม่เสร็จ มีบางท่านบางคนกำลังทำกิจกรรมส่วนตัวและส่วนตัวอยู่คอยหน่อยลุงคอยหน่อยลุงวันนี้ไม่ทราบว่าอะไรเนาะมาฝากก็บอกหลายครั้งแล้วว่านอกจากอะไรล่ะเสียงกระมังตกจากที่สูงมาฝากก็ยังพอมีกำปั้นกับหัวใจอยู่นะสิบอกให้เอาอะไรก็เชิญพะยะค่ะเสียงดีเนาะผมว่านะเสียงกระมังตกจากที่สูงเนี่ยผมว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันนะมันมาจากไหนเนาะเสียงตกจากที่สูงเนี่ยนะทุกอย่างมีที่มาจับหลักให้ได้ครับทุกอย่างมีที่มาทุกอย่างมีที่เกิดโน่นๆทุกอย่างมีที่เกิดทุกอย่างมีที่มาหนึ่งในนั้นลองฟังไหมล่ะขู่กันไปขู่กันมาแล้วอาวุธนิวเคลียร์บอกแล้วฉันก็มีเธอก็มีบ้านฉันก็มีบ้านเธอก็มีข้างรั้วข้างประเทศก็คือข้างรั้วนะครับคิดไปมากงั้นจะไปทะเลาะกับข้างรั้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่ก็อยู่ข้างรั้วเรานะเชียร์นะเชียร์ดีบ้านลุงไม่มีรั้วเออใช่ไม่มีรั้วนะครับข้างหลังก็ติดคลองเนี้ยใช่ไหมล่ะข้างซ้ายก็ติดถนนเนี้ยข้างหน้าก็ติดถนนเนี้ยข้างขวาก็ติดกำแพงนี่เนาะดีบ้านหลวงไม่มีรั้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครให้ทะเลาะด้วยมันก็ปลอดอย่างนี้นะ
ดีจังเลยดีอีหลีเอาเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์สอนใจคนที่อยู่ข้างรั้วกันเนี่ยก็กำลังหืมพำกันอยู่นะตะวันตกกลางก็หืมพำเอเชียแหละเอเชียกลางก็หืมพำเหมือนกันแต่เอเชียตะวันออกทีเนี้ยหืมพำเหมือนกันเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้หืมพำหมดแล้วโอ้แล้วยุโรปล่ะยุโรปตะวันตกตะวันออกตะวันตกก็หืมพำใช่ป่ะพี่อเมริกาทีเนี้ยมีไหมหืมพำนะคงมีอยู่เนาะอเมริกาใต้ล่ะมีไหมหืมพำแอฟริกาอะไรตัวนี้โอ้โหนั่นหนักเลยพี่จะอยู่กันยังไงสุดท้ายแล้วนึงโอ้ยแล้วไวรัสโคโรนาก็มากันใหญ่เลยมารุมมาตุ้มใหญ่เลยเนาะแต่ว่าต้องถามประชาชนกลัวหรือไม่กลัวต้องแยกคนสองกลุ่มมาชัดๆแล้วก็ผ้าผูกคอไว้จะไปไหนมาไหนมันจะได้รู้ไงใช่ไหมล่ะกลัวเห็นยุคนี้เขามีรถโมบายไม่ใช่เลยตรวจนะมีโมบายตรวจเนี่ยเจอปุ๊บก็เข้ากักเลยกักขังเลยควอรันทีนเลย10วันหรือ14วันนะควอรันทีนก็กักบริเวณปะโถถีนเทินทานอะไรกันนะใช่ไหมเอาไปอยู่กินหลับนอนโดยมีรัฐเลี้ยงดีเหมือนกัน ดีเหมือนกันเนาะก็แค่นั้นเองมันถึงก็จับกักบริเวณจับกักบริเวณคนไหนมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนั่นก็ปล่อยสิครับทีนี้จะเป็นนอกดาวนอกเรือนดอกหรือล็อกดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นนอกดีไหมนอกดาวล็อกโอ้เอางั้นเฉลยพี่ไม่ต้องพูดคุยกันหรือมนุษย์โลกมันจะไม่ผิดธรรมชาติไปเด้อนะครับเอะก็ล็อกดาวน์จะอยู่ยังไงกินยังไงจะติดต่อสัมพันธ์ยังไงมนุษย์โอ้ยตายโอ้เล่นกันหนักนะพี่นะไวรัสโคโรนาตัวเดียวนะเอาไม่อยู่ลุงก็พูดกันตั้งแต่นู่นต้นปีไม่ใช่เลยเรื่องเอาไม่อยู่เนี่ยตั้งแต่ได้ข่าวคราวที่มันมานู่นนะมกราใช่ไหมประมาณวันที่4ที่5มกราคมนี่มันจะครบปีอยู่แล้วเนาะเอาไม่อยู่ก็บอกแล้วเอาไม่อยู่โอ้ยก็ชีวิตมันก็ดิ้นรนไปก็บอกแล้วว่าไอ้เจ้าคุณสมบัติของชีวิตเนี่ยหนึ่งต้องการอาหารใช่ไหมครับไวรัสโคโรนาอาหารของมันคืออะไรเนี่ยกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมทีเนี้ยคิดว่าใช่ไหมครับใช่ตอบเลยฮะกุ้งหอยปูปลาก็ใช่จริงไม่ได้พูดเล่นนะไอ้ไวรัสเนี่ยใช่ไหมช้างม้าวัวควายก็ใช่อาหารก็มันกุ้งหอยปูปลาถามว่ามีพลังงานไหมล่ะนั่นมีสัตว์ทุกตัวมีพลังงานเท่านั้นแหละไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยพลังงานมันน้อยมันก็ต้องการแต่น้อยเห็นไหมเข้า
็คืออาหารของมันนั่นแหละพี่เอ้ยนะครับใช่นะสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดย่อมต้องการอาหารใช่ไหมล่ะส่วนอาหารมนุษย์มันต้องย่อยสลายเสียก่อนจึงจะมาเป็นพลังงานก็แค่นั้นเองส่วนอาหารของไวรัสไม่ต้องย่อยสลายเลยเกาะติดตรงไหนก็รับประทานได้ทันทีก็อย่างจากยุงก็ได้ยุงเนี่ยเอาดื้อๆเลยไหมครับจิกปุ๊บนั่นแหละก็อาหารของยุงก็คือพลังงานพลังงานที่มีอยู่ในเลือดมนุษย์นั่นแหละเห็นไหมครับจะหนีไปไหนยุงก็ต้องการพลังงานเห็นไหมครับไวรัสโคโรนาก็ต้องการพลังงานไม่รู้แหล่งอาหารของยุงก็ดีไวรัสโคโรนาก็ดีย้ำแหล่งอาหารที่ใดพลังงานมันเหลือน้อยแหล่งอาหารที่ว่านั้นก็ต้องสิ้นชีพตักใสจะเหลืออะไรล่ะครับเดสมอร์เรอย่างเดียวสิพี่ตายสิก็มันหมดพลังงานน่ะมันจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ก็ต้องใช้พลังงานนะครับพลังงานที่ว่านี้ถ้าหากมนุษย์เราเพิ่มขึ้นรู้จักการที่จะเพิ่มพลังงานกับตัวเองหนึ่งในนั้นคืออาหารการกินนี่แหละใช่ไหมอากาศใช่ไหมพลังงานอยู่ในอากาศก็หายใจเช้าสายบ่ายเย็นนั่นแล้วใช่นะจะให้ดีก็มีจังหวะจากโคนน้อยก็อย่างนี้นะแต่การสูดหายใจเข้าและออกนะให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีวิธีการหน่อยเราก็จะได้พลังงานในตัวเราก็จะมีมากขึ้นมาก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 เมื่อมีพลังงานมากไวรัสก็มาเลย300เล่มเกวียนใช่ไหมฮะมันจะกินตะกัดเท่าไรจะรู้นะมีให้มันกินอะไรกันใช่ไหมฮะมีให้มันกินก็แล้วกันมันอ้วนหมีพีมันก็อยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยเป็นไรไปแล้วใช่ตราบใดที่พลังงานของเราเหลือน้อยเต็มทีเราก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงใช่ไหมครับหนึ่งในอวัยวะที่ผลิตพลังงานนอกเหนือจากอาหารหวานคาวที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคือปอดเนี่ยนะครับเป็นแหล่งผลิตพลังงานปอดเรานี่นะครับปอดเรานี่นะคนไหนปอดแฟบคนไหนปอดแหกปอดแหกแปลว่าปอดรั่วนะครับปอดแหกอ่ะขี้กลัวก็ได้อ่ะปอดแหกอ่ะขี้กลัวก็ได้เจอก็ปอดแหกซะแล้วปอดรั่วซะแล้วนี่เจอไวรัสเล่นงานนะครับเห็นไหมครับจะไปเรืออะไรเพราะนั้นก็ต้องพยายามฝึกปรือให้ปอดเราท่านแข็งแรงนั่นเองนะครับวิธีอื่นใดที่เขาใช้กันก็คือออกกำลังกายนั่นนะครับเช้าสายบ่ายเย็นวันละประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมจะเช้าก็ได้จะเย็นก็ได้จะกลางวันก็ได้ตามใจจะเป็นในร่มจะเป็นกลางแจ้งเชิญตามอัธยาศัยวันละประมาณครึ่งชั่วโมงกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาบ้างใช่ไหมฮะมีเชือกกระโดดโลดเต้นเชือกอยู่ในบ้านสถานที่แคบไม่ต้องไปวิ่งไปนู่นนี่แล้วโอ้ยแค่นี้เองความจริงกระโดดขยเองสองสามที5 6ทีมันก็สูดหายใจงับอากาศเข้าไปหน่อยโอ้ยมันก็เกินพอแล้วพี่เอ้ยแม่พลังงานของเราก็ฟื้นขึ้นมารักษาไว้เพิ่มเติมเอาไว้แค่นี้แล้วก็เรียกว่าสร้างภูมิต้านทานไว้ให้กับตัวเองให้มันต่อมาเลยไวรัสโคโรนาเนี่ยต่อให้มันเป็นไวรัสโนวาเถอะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์พิเศษไวรัสมันก็พัฒนาของมันเองโอ้ยจริงๆนะมนุษย์ก็เหมือนกันกับพัฒนาเหมือนกันเลยครับใช่ไหมล่ะใช่นะถ้ามนุษย์ไม่ยอมพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะมันก็แพ้ไวรัสวันยังค่ำเลยเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ
็เป็นสถานีที่พัฒนามนุษย์นี่แหละพัฒนาเริ่มต้นก็คือพัฒนาหลักคิดวิธีคิดใช่ไหมต้องมีหลักคิดวิธีคิดจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไงโอ้ยก็มีอยู่แค่เนี่ยจะอะไรกันนักกันหนาเนาะไอ้ความคิดเก่าๆเอาไว้กองไว้อีกสักเข่งก่อนดีกว่าไหมเอาไว้เป็นเข่งเอาไว้นู่นข้างตัวห่างตัวไว้หน่อยนึงนะเสร็จแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนความคิดกันอยู่หน้าจอในจอเนี่ยก็จะพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็จะเป็นการพัฒนาความคิดไปแล้วตรงนั้นใช่ไหมล่ะให้มันดีขึ้นหรือยังไงให้มันแตกต่างจากเดิมหรือยังไงใช่ไหมครับใช่นะต้องมีหลักนี้ไว้นะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันพี่นะไม่งั้นเจอตัวเล็กเล่นงานบทนะกวาดราบพนาศูนย์นะแล้วจะให้ลุงอยู่ยังไงกับใครทีเนี้ยโอ้ให้ลุงก็หงอยเหมือนกันพี่นึกว่าลุงไม่เหงาเป็นนึกว่าลุงเหงาไม่เป็นยังไงกันโน้นๆๆจะไปคุยกับใครทีเนี้ยสมมติว่าไม่มีใครเลยเนี่ยจะให้ลุงคุยกับใครดีกว่าหรือใครจะว่าไงเพ่นะอะฟังนิดหน่อยสิปากีดูสิชอบกันยังทำอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยลุยสักทีเถอะวะให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยจะขู่ไปขู่มานะแน่จริงกดปุ่มเลยพี่เอาไปเลยไม่ต้องฟังเสียงเอ็มเอฟเอ็มมันหมดไปข้างไปเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปชัวหยิบยกนะครับเรื่องของประเด็นทางด้านอินเดียนำมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเทศนี้ครับก็เราจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหากับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ถูกมองว่าอินเดียเนี่ยนะครับก็ไปมีปัญหากับทางด้านของมหาอำนาจอย่างเอเชียก็คือจีนและนอกจากมีปัญหากับจีนยังไม่พอครับก็ยังมามีปัญหากับทางด้านของปากีสถานก็เรื่องข้อพิพาททางด้านของดินแดนก็เลยทำให้ทั้งสองประเทศนี้ครับเคยมีการบู๊กันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาบู๊กับจีนและต่อไปครับอาจจะมาบู๊กับทางด้านของปากีสถานนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับเวลานี้ทางด้านของปากีสถานเองเนี่ยครับได้มีการออกโรงประกาศเตือนอินเดียนะครับว่าอาจจะมีการใช้เรื่องของกำลังทหารกับอินเดียอีกครั้งหนึ่งก็ได้และนี่ก็บอกว่าอาจจะเป็นจุดสุดท้ายครับการทำสงครามทำลายล้างระหว่างสองประเทศครับเป็นที่ยอมรับนะครับว่าทั้งสองประเทศนี้ก็มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์และคำพูดแบบนี้ครับก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีกิจการภายในของประเทศปากีสถานก็มีการออกมากล่าวนะครับว่าสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกหากอินเดียเนี่ยครับยังทำตัวเป็นภัยคุกคามตรงบริเวณชายแดนของปากีสถานแล้วก็ยังกล่าวอีกเป็นนัยยะหนึ่งว่าสงครามครั้งนี้ครับอาจจะมีการนำเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์มาใช้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับคำเตือนระหว่างนายกรัฐมนตรีของปากีสถานท่านนี้ครับก่อนที่จะออกมาระบุถ้อยคำแบบนี้ครับได้มีการล่อนจดหมายไปถึงสหประชาชาติหรือว่าทาง UN นะครับเขาบอกว่าทางด้านของอินเดียเนี่ยนะครับมีแผนการที่จะโจมตีข้ามชายแดนแหล่งข่าวด้านความมั่นคงนั้นก็ยังมีการออกมาระบุอีกว่าทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือของปากีสถานนั้นเวลานี้อยู่ในขั้นการเตรียมพร้อมสูงสุดแล้วครับรวมถึงดินแดนที่มีการมาพิพาทกันก็คือในแคว้นแคชเมียร์ก็มีการรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมาจากฝั่งทางด้านของอินเดียแต่ว่าทั้งนี้รัฐบาลอินเดียนั้นยังไม่มีความเห็นนะครับต่อข้อกล่าวหาของทางด้านปากีสถานดินแดนแคชเมียร์นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ครับปกครองโดยอินเดียแต่มันก็เป็นพื้นที่ข้อพิพาทกัน
ของสงคราม 2-3 ครั้งที่ผ่านมาระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันก็จุดชนวนเกิดความขัดแย้งไม่ใช่น้อยครับนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากทางด้านของอังกฤษเมื่อประมาณปี1947ทางด้านของปากีสถานนั้นก็กล่าวหาว่ากองทัพของอินเดียนะครับได้มีการเล็งเป้าไปยังยานพาหนะของ UNซึ่งมีการบรรทุกเรื่องของผู้สังเกตการทางทหารไปยังดินแดนของแคชเมียร์ครับในฝั่งของปากีสถานโดยระบุว่าผู้สังเกตการทั้งสองนี้ได้มีการหลบหนีมาอย่างปลอดภัยและทางด้านของ UN นั้นก็ยังมีการออกมายืนกรานนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและในขณะนี้ครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนก็เลยทำให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีของอิหร่านครับก็คือนายอิหร่านขานนั้นออกมาประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีพุ่งเป้าไปสู่ยานพาหนะของ UN ครับโดยมีการทวิตเตอร์ข้อความว่าหากอินเดียกระทำการใส่ร้ายป้ายสีปากีสถานทางปากีสถานนั้นอาจจะมีมาตรการตอบโต้อย่างสาสมต่อการคุกคามครับในทุกระดับและนี่ก็นำมาเป็นประเด็นแรกครับเรื่องของความขัดแย้งส่งท้ายปีเก่าครับต้อนรับปีใหม่เราจะเห็นได้ว่าเวลานี้ครับทั่วโลกมีแต่ความวุ่นวายเกือบจะทุกสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางอัฟกานิสถานหรือแม้แต่ในเขตของแอฟริกาเอเชียนี่ก็มีครับท่านผู้ชมและที่ยังพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของโควิด-19 ครับก็ยังสร้างปัญหาส่งท้ายปีเราเรียกว่าบางประเทศนี่นะครับรอบ2แล้วบางประเทศก็รอบ3แล้วก็มีครับวุ่นวายไปหมดบางประเทศนี่ก็ครองแชมป์กันมา8เดือนเวลานี้ก็เจอแล้วครับท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าศักราชใหม่นั้นมันจะเป็นอย่างไรครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดมันจะเกิดอะไรขึ้นก็พรุ่งนี้เช้าถ้ามีดวงอาทิตย์ดวงนี้ขึ้นมาอีกเย็นมันก็รับขอบฟ้าไปอีกมันก็วนอยู่เงี้ยพี่เอ้ยนะครับโอ้ยทำให้ขวัญหนีดีฟอร์เหมือนกันเนาะลุงเฉยๆนะให้รู้ไว้นะพ่ออะไรวะถึงเฉยๆเพราะว่ากฎการเปลี่ยนแปลงไงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาแบบโลกมันเป็นไปเช่นนั้นแหละมันเป็นไปเช่นนี้เองถ้ายอมรับคำนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งทุกคนทุกท่านก็เชื่อว่ามีความสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ใดๆแล้วก็สถานการณ์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดๆดีไหมคำถามมีว่ามีไหมล่ะห้องครัวมีข้าวสารตุนไว้หรือเปล่านะมีไหมล่ะมีน้ำไหมล่ะนะมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่รอบบ้านบ้างไหมล่ะเออมีปลาซิวปลาสร้อยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงสระเล็กสระน้อยมีบ้างไหมล่ะถ้ามีก็อยู่กันได้นะนี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะเออถ้าหากว่ามีการล้มหายตายจากพวกเราเจ้าค่อยถือว่าเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้ดีไหมล่ะอ้าวคิดอย่างนั้นลองดูสิครับไปไหนอยู่ก็อยู่ไปก็ไปเนี่ยถ้าเราคิดได้อย่างนี้ผมเชื่อว่านะฮะทุกคนทุกท่านก็สามารถปรับตัวได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ไม่วิตกออกกับเพื่อนใดๆใช้สองหูให้เป็นประโยชน์ใช้สองตาให้เป็นประโยชน์ใช้สองรูจมูกให้เป็นประโยชน์ใช้ปากให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วใช้ร่างกายของเราท่านให้เป็นประโยชน์เพิ่มผลผลิตประจำวันเข้าไว้เนี่ยใช่หรือนะถ้าหากว่าไปฟังแต่เรื่องพวกนี้จนกระทั่งมันโอ้โหมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของเราเมื่อใดแล้วก็มันก็อ่อนแอแล้วพี่
เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตียงลงน้อยสารวันเอ้ยติดชื่นกระดิติดชื่นติดชื่นกระดิติดชื่นดีไหมล่ะก็ยอมใจตัวเองน้อยก็แค่นั้นเองนะสรุปก็คือไม่ถึงขั้นต้องวิตกอกกับเพื่อมมนุษย์โลกแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆพวกเราจะค่อยดีไหมล่ะเป็นพันสุดท้ายกันใช่ไหมที่หายไปสักครึ่งหนึ่งสามในสี่โอ้โหไม่ต้องไปหาทรัพย์ที่ไหนเลยทรัพย์นี่มีเต็มบ้านเต็มเมืองเชื่อว่าคนที่ไปเวิร์นๆคงไม่หอบไปด้วยนะมั้งแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมถามว่าจะมาทำอะไรที่ว่านี่แก้วแหวนเงินทองจะมาทำอะไรสู้ข้าวทุกเม็ดไม่ได้หรอกพี่เอ้ยน้ำทุกหยดอากาศทุกอะตอมไม่ดีกว่าหรือนอกนั้นอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับยกเว้นมีมนุษย์ผู้มีความสามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้เท่านั้นนะฮะทุกอย่างจึงจะหยุดเซตซีโร่ได้ถ้าหากว่าตราบใดที่มนุษย์ไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้มันก็ต้องยอมรับสภาพโดยดุษฎีเด้อสิบอกใครอย่าลืมหายใจงับอากาศตามสไตล์ไทเทนแมนเข้าไว้หน่อยนะครับพี่นะเอาเรื่องอื่นมีไหมลุงโอ้ยเอาสักเรื่องนี้ไหมล่ะถ้าอิหร่านกล้าพอก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือกันว่าไผคือไผลองสักตั้งดูไหมเออโป๊ะในเขตของตะวันออกกลางก็นำมาพูดคุยกันบ้างนะครับถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่อลินะครับก็คือทางด้านของอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเตหะรานครับช่วงประมาณต้นปีนี้ครับมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่าตามที่อเมริกานั้นมีการคาดการเอาไว้คือมันจะครบรอบกับวันที่ทางด้านของนายพลคาเซมสุไลมานีผู้ประชาการกองทัพพุทธซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางทหารคนหนึ่งครับที่มีบทบาทอย่างมากของอิหร่านได้มีการถูกสังหารโดยโดรน MQ-9 Reaper จนทำให้อเมริกานั้นเกิดความหวั่นระแวงว่าอิหร่านจะต้องมีการตอบโต้ครับในวาระครบรอบ1ปีการจากไปของนายพลคาเซมสุไลมานีก็เลยทำให้มีการประเมินเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์การใช้จรวดคัตซูย่าเนี่ยครับเป็นจรวดที่สามารถแบกไปที่ไหนก็ได้ครับไปติดตั้งบนเครื่องยิงแบบดัดแปลงก็สามารถโจมตีเป้าหมายสถานที่ใดที่หนึ่งได้จรวดแบบนี้ไม่มีระบบนำวิถีครับแต่อาศัยความชำนาญเพื่อที่จะนำพาจรวดแบบนี้ครับไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการก็เลยทำให้อเมริกาครับต้องมีการมาวิเคราะห์กันแล้วมองว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มันตึงเครียดนะครับมันก็เกิดจริงเรื่องของการโจมตีสถานทูตอเมริกาจึงต้องมีการอนุมัติครับในการที่จะส่งกองกำลังอะไรบางอย่างเข้าไปประจำการในเขตของตะวันออกกลางซึ่งเวลานี้ก็มีการพิจารณาเห็นแล้วว่าจะต้องมีการส่งเรื่องของเรือดำน้ำ1ลำก่อนเข้าไปประจำการในเขตของอ่าวเปอร์เซียและเรือดำน้ำดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า USS Georgia ครับถือว่าเป็นเรือดำน้ำ1ใน4ครับของเรือดำน้ำติดอาวุธนำวิถีซึ่งมีตัวย่อว่า SSGN และมันก็สามารถติดตั้งขีปนาวุธประเภทบอลติกมิสไซล์ก็ถูกส่งครับจากอ่าวโอมานไปยังอ่าวเปอร์เซียโดยผ่านช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งถือว่าเป็นช่องแคบยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญแล้วมันก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดกันระหว่างทั้งสองประเทศนี้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับในรอบ8ปีที่มีการส่งเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอที่มีชื่อว่า USS Georgia เข้ามาประจำการในเขตตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งสัญญาณไปให้เกตทางด้านของอิหร่านได้รับทราบว่าเขาได้นำเรื่องของพลังของเรือดำน้ำเข้าไปสู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ไปจอดแช่
และนอกเหนือจากการมาของเรือ USS จอร์เจียแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามันก็ยังมีการปรากฏเรื่องของภาพการมาของเรือรัตเวนครับชั้นไทคอนโดโรก้าอีก2ลำก็คือเรือ USS Port Royal และฟิลิปปินซีครับ2ลำนี้ก็มาตีคู่แต่การจะมาของเรือรัตเวน2ลำนี้ตีคู่มาพร้อมกันคงจัดไม่ได้มันจะต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินมาด้วยครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินต้นแบบเลย USS Nimitz เอาเป็นว่าอเมริกาได้มีการส่งกำลังเข้ามาแล้ว4ลำด้วยกันครับเรือดำน้ำ1เรือรัตเวน2เรือบรรทุกเครื่องบิน1มันก็มีภารกิจที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเอาทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือรัตเวนก็รู้แล้วแต่มีการติดตั้งขีปนาวุธแบบโทมาฮอคด้วยกันทั้งสิ้นและเรือรัตเวนทั้ง2ลำนี้ก็มีภารกิจหลักก็คือการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่เรือบรรทุกเครื่องบินส่วนทางด้านของเรือน้ำนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเรือน้ำชั้นโอไฮโอเนี่ยนะครับถือว่ามันก็เป็นเรือน้ำเก่าครับที่มีการใช้งานมาเนี่ยตั้งแต่ปี1981นะครับเป็นต้นมาทุกวันนี้ครับก็ยังมีการใช้งานอยู่เราเรียกว่าเป็นเรือน้ำรุ่นปู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าอเมริกาเวลานี้ครับใช้งานปู่เรือรัตเวนทั้งสองแบบนี้ก็เป็นเรือรุ่นเก่าเรือบรรทุกเครื่องบินก็เป็นลำแรกๆนะครับของชั้นนิมิตก็ล้วนแต่รุ่นปู่เอาเป็นว่าอเมริกาได้มีการใช้ปู่นะครับเข้ามาทำงานแต่ว่าความเป็นปู่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะอ่อนแอนะครับอาวุธเนี่ยมันไม่ได้ปู่ด้วยนะเพราะอาวุธนั้นมันมีการอัปเกรดอยู่เสมอเรือ USS จอร์เจียนี่นะครับท่านผู้ชมมันเป็นเรือดำน้ำนะครับที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเรือแบบนี้ครับมันสามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง2แบบในแบบแรกครับคือมันสามารถบรรทุกขีปนาวุธโทมาฮอคเนี่ยครับได้มากถึง154ลูกแต่ถ้าตามปกติทั่วไปแล้วมักจะมีการนำพาโทมาฮอคประมาณ100ลูกครับและนอกเหนือจากการบรรทุกโทมาฮอคแล้วก็ยังมีการติดตั้งพวกขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ก็คือเป็นแบบ SSBN นะครับที่มีการปล่อยจากเรือดำน้ำและขีปนาวุธแบบนี้สามารถติดตั้งเรื่องของหัวรบนิวเคลียร์ได้อีกแต่การส่งเรื่องของขีปนาวุธนี้ออกสู่ตัวเรือนั้นมันก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกขีปนาวุธทิ้งตัวก็ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าบนเบื้องสูงแล้วก็ตกสู่พื้นผิวโลกไม่ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธโทมาฮอคเลยครับก็ยิงให้บินเลี่ยผิวน้ำทะเลหลบหลีกเรดาร์แล้วเข้าสู่เป้าหมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจนะครับสำหรับการปฏิบัติการของทางด้านกองทัพเรือสหรัฐการมาของยุทโธปกรณ์ด้านการหารทั้ง4แบบนี้ครับท่านผู้ชมอาจจะสร้างความหวั่นวิตกให้แก่ทางด้านของเตหะรานพอสมควรนะครับเพราะนี่คือพลังอำนาจของอเมริกาที่จะเข้าไปสู่ในเขตของตะวันออกกลางแล้วและก็ไปเพื่อการจอดแช่หากมันมีกรณีครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาจริงนะครับUSS จอร์เจียเนี่ยสามารถเป็นล็อกเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่ลึกในแผ่นดินของอิหร่านได้ไกลถึง 1,000 ไมล์นะครับท่านผู้ชมเกือบจะ 2,000 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมลองตีเป็นเส้นวงกลมเลยครับรอบวงกลมของเรือน้ำเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางสามารถล่อนขีปนาวุธโทมาฮอคได้มากกว่า100ลูกไปยังเป้าหมายสำคัญซึ่งมันก็ไม่อยู่ห่างจากเรือรบแบบนี้แล้วก็รวมถึงเรือน้ำแบบนี้ครับยังสามารถใช้การเปิดปฏิบัติการพิเศษเพื่อทำการไปจู่โจมหรือการไปรวบรวมเรื่องของข่าวกองหรือไปปฏิบัติการพิเศษอื่นๆอ้าวทำไมมาล็อกดาวน์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเหอะโอ้ในการขึ้นฝั่งได้อีกด้วยครับสาเหตุหลักๆการมาแบบนี้ก็อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอเมริกาแล้วก็ทางด้านของอิหร่านที่มีการมาเพิ่มระดับความขัดแย้งที่มันเพิ่มขึ้นครับในภูมิภาคตรงนี้เนื่องจากว่าในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมามันมีเรื่องของกองรังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ไปก่อเหตุในอิรัก
ก็คือการยิงจรวดคัตสุยะไปยังพื้นที่กีนโซนเพราะว่าพื้นที่กีนโซนนั้นก็อยู่ในเมืองหลวงของอิรักครับแต่มันก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐและก็รวมถึงอาคารของรัฐบาลกลางของอิรักก็หลายแห่งเลยทำให้จรวดแบบนี้ครับก็ไปโดนผู้ที่ไม่รู้จักอิโนอิเนแต่ว่าทางด้านของอเมริกาบอกว่าไม่ได้รับความเสียหายก็นำมาเสนอเป็นข่าวกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมหวั่นไหวไหมล่ะเพ่ฟังไว้เฉยฟังหูไว้หูอย่าวิตกออกกับเพื่อมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะผู้ที่เขามีหน้าที่ที่จะสอดส่องดูแลของบ้านของเมืองระดับสูงเขาก็มีกันอยู่แล้วล่ะนะเราท่านประเภทกลุ่มแถวรากเง่าของชาวประชานะรู้กันแค่นี้ก็พอนะ พอกินข้าวเช้าข้าวสายข้าวเย็นอร่อยอร่อยหน่อย นึกซะว่าเป็นเอนไซม์สิครับข่าวเหล่านี้ถือว่าเป็นเอนไซม์ก็คือน้ำย่อยนั่นแหละ ดีไหมพี่ คิดว่าเป็นน้ำย่อยมันก็จบโอ้ย นะ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 อย่างที่ลุงว่าไว้นั่นนะครับมันหึมหึมเอามันกอดหมดซะนะรู้ไผมันไผไปเลยยันเยอะเลยโมแต่เอียงซ้ายเอียงขวาใส่กันนะใส่เกียร์ห้าเดินหน้าใส่กันเลยไม่ดีกว่าเด้อเนาะไปนู่นเวลาลุงพาไปเอาว่าเราดีกว่าเนื้อหาสาระเอาบ้านเราดีกว่าบ้านเราเป็นเข้มข้นไปถึงไหนแล้วตอนนี้ลุงก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่ากับเท่าไหร่ของบ้านเราเนาะก็ถือว่าเป็นปกติดีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสรุปความว่าไม่ต้องถึงขั้นวิตกอกกระเพื่อมนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะครับว่าแล้วก็กดไปเลยลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะนี่เสียงดังโป๊ะเลยดูสิมีไผบ้างที่อยู่ในจอในจอนะครับ ปืด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 อ๋อมีใครอยู่ในจอบ้างมาแล้วเหรอใช่เด้อใช่เด้อยังไม่ใช่มั้งใช่นะเอายังมาแล้วงานนี้มาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นปุ๊บ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 อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะมั้งดูสิดูสิฟังเสียงฟังเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะมั้งดูสิดูสิฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงนั่นนะใช่แล้วแปลว่าไม่ผิดที่ไม่ผิดเวลามาแล้วเชื่อนะเอาชาวเฟซมีอะไรก็ว่ากันมาที่นี่ครับเนาะชาวเฟสว่าจังไดสุขสบายดีกันอยู่บ่เอาหนาวไหมเย็นหรือเปล่าแล้วลุงระวังไงทีเนี้ยลุงเนี่ยเย็นไหมเออสองสามสี่วันมาเนี่ยอากาศดีนะหรือว่าใครเจอหนาวเหน็บที่เป็นสอสอจนถึงวันที่พ้นหน้าที่ด้วยเป็นของขวัญปีใหม่เฮ้ยไม่ได้เชิญไม่รับเชิญโอ้พวกไม่ได้รับเชิญมาเลยโอ้ก็แย่สิลุงใช่ไหมเป็นไงมาไหมมาไหมมาไหมเสียงเสียงเสียงใช่ไหมเสียงเป
เป็นไงเสียงมาไหมมาไหมเสียงเอาละเสียงทดสอบเสียงมาเลเซียเรียบร้อยแล้วบ้านเราทีวีมีอยู่2ห้องห้องสีฟ้ามีชื่อว่าเฟสห้องสีชมพูมีชื่อว่ายูทูบใครถนัดห้องไหนก็เชิญนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าห้องไหนมันไม่ทำงานห้องเฟสไม่ทำงานปิดเปิดไม่ได้ไงแล้วก็มาเข้าห้อง YouTube ซะเลยหรือห้อง YouTube ไม่ทำงานก็ไปหาห้องเฟสซะเลยนะเรามี2ห้องดีจังเรามีอะไรเผื่อว่ามันเกิดฉุกละหกขึ้นมาใช่ไหมล่ะเออมันต้องมีทางหนีทีไล่มันจนชนกำแพงหน้าก็ชนหลังก็ชนซ้ายขวาชนหมดจะไปไหนกันเนี่ยเรือล่างกับบนเลยเนี่ยทุกคนก็ต้องปรับตัวแมนบอลุงคะมีความร้อนแล้วจึงมีแสงสำหรับชาวงับอากาศสายปฏิบัติตนแต่สำหรับสายปฏิบัติธรรมทำไมจึงหลับตาเห็นแสงได้คะ Thank you very big ค่ะคุณสิริวันชนกเนี่ยคนอุบลเนี่ยอุบลราชธานีเหรอฮะ คำเขื่อนแก้วเหรอหรือว่าอำนาจที่ยังไม่เจริญ ผมก็มั่วไปงั้นแหละมีความร้อนแล้วจึงมีแสงสำหรับชาวงับอากาศสายปฏิบัติตนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็ถูกแล้วนะครับก็ตรงอยู่แล้วเนี่ยก็ความร้อนในตัวเรานั่นนะครับแสงมันจะวุบมาให้เราเห็นได้พอเวลามันจูนอัพในทางที่มันเกิดง่ายๆคือมันเป็นลักษณะออโตเมติกนะมันเข้าสู่กระแสปุ๊บก็จะเห็นแสงสว่างในตาวับเงี้ยนะเมื่อเวลาความร้อนเวลาอากาศมันได้ที่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับมันจะให้ความร้อนที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราขณะที่เราหลับตาทำไปเรื่อยๆเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ต้องพักแต่สำหรับสายปฏิบัติธรรมทำไมจึงต้องหลับตาเห็นแสงอันนี้มันก็ได้เหมือนกันแหละนะครับได้เหมือนกันจะเดินทางไหนทีเนี้ยทางไหนทางตรงทางไหนทางอ้อมจำไหมล่ะทางไหนไวทางไหนช้าล่ะถ้าเป็นลุงนะงับอากาศจะไวถือเป็นทางลัดทางตรงโอเคไหมไอ้นั่งหลับตามันใช้เวลามามากแล้วมานานแล้วนะฮะรุ่นพ่อรุ่นปู่นู่นเนี่ยเขาทำกันมานั่งหลับตากันนะถามว่าลุงได้แบบไหนก็เหมือนกันนะหลับตาจึงได้ลุงก็ได้ตอนหลับตาเหมือนกันหลับตานอนเล่นไปมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยมันแสงอะไรเกิดขึ้นมาในตาเราห้อยมันดึกเดินเที่ยงคืนเลยปิดไฟแสกรต่างหากเอ้ยมันมีแสงดังไงในตาอ๋อจึงได้รู้ว่าในความมืดมีความสว่างอยู่นะคุณโยมเห็นไหมข้อจริงทางโลกความมืดที่ไหนมันจะมีความสว่างความมืดที่ไหนจะมีแสงสว่างจะรู้นะก็ทางโลกมันเป็นเช่นนั้นแหละครับแต่ทางธรรมมันมีกันแล้วกันโอเคไหมงั้นก็ตามใครก็ตามที่แตะไปถึงสภาวะธรรมธรรมหรือพระธรรมก็ว่าได้ใช่ไหมครับถ้าสภาวะทางโลกก็คือแบบโลกนะเข้าไปในที่มืดมันก็มันถึงมีแต่ความมืดแล้วครับแบบโลกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีทางสว่างขึ้นให้ถึงบอกยังไงพระธรรมซ่อนอยู่ในความมืดนั่นนะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในความเป็นโลกเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาตาเห็นความสว่างนะขณะที่อยู่ในที่มืดนั่นแหละครับ
ตะแลนตะแลนเลยได้ของดีเลยอยู่ที่ว่าได้มาแล้วเก็บอยู่ในตัวได้ไหมล่ะนี่ส่วนหนึ่งมากด้วยนะหายเลยเนี่ยระวังให้ดีมันหายใส่เข่งเอาไว้ก็แล้วกันล็อกกุญแจไว้ด้วยให้ได้นะเพราะมันหายง่ายนะบอกให้ทราบไว้เหมือนกันนะฮะงานประกาศก็เล่นๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีปี๊ดขึ้นมาเลยในแสงสว่างที่เห็นได้ในตาเห็นมั้ยก็เลือกเอาทีนี้ครับมันไม่มีอะไรผิดหรอกครับที่ทั้งหมดทั้งคู่แหละนะสำหรับลุงก็โอ้เห็นในความมืดนี่แหละนะเห็นความสว่างในความมืดจึงเลยบอกว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเกินกว่า20กว่าปีพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะคุณโยมจบข่าวไหมหรือใครจะว่ายังไงนะครับวันที่26นะลุงจะไปแถวๆนู่นนะท่านชัยชุมพลวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะไปดูแลผู้คนนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ว่าไปนอนดีไหมพี่นั่นแหละเอาไปตามนัดนะครับพูดผ่านจอเลยเพราะว่าท่านชัยอยู่หน้าจออยู่ในจออยู่เวลาเนี้ยนอนๆเป็นที่รู้กันนะครับเอาถามมาสวัสดี2ทีครึ่งลุงโอ้ครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ต้องร้อง 2-3 ครั้งหรอกพี่คุณดินเวลาหนูไม่สบายใจฟังลุงหนูก็ผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งสภาพจิตเอาสภาพใจดีกว่าครับนะจิตอย่าเพิ่งไปแตะมันเอาสภาพใจนะสภาพจิตเนี่ยได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้แต่ภาษาอย่าไปหาจิตเลยครับตรงนี้นะครับนั่นนะสุขภาพใจอย่างนี้ดีกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตโอเคนะไม่สบายใจนะฟังลุงก็ผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งคำว่าระดับหนึ่งมันได้สักครึ่งหนึ่งไหมเนี่ย